ครับเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างมันเกินฝันไหมกับกระแสที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้เกินฝันเพราะว่าในความฝันไม่ได้คาดว่าจะมีคนชื่นชอบในงานแล้วก็ชื่นชอบในตัวตนของเรามากขนาดในความฝันจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกๆวันมันคือกำไรของชีวิตที่เราได้ทำอะไรได้เจอเรื่องราวดีๆได้ส่งมอบความรู้สึกดีๆแต่กำไรรอบนี้มันเป็นกำไรที่แบบไม่รู้จะไปหาจากที่ไหนก็สุดยอดของโปมันไม่เกินฝันเพราะว่าเราไม่ได้ฝันไว้เราได้ทำอะไรที่มันแบบมันน่าเหลือเชื่อกับตัวเองมากเพราะว่าหลายๆสิ่งเรามักจะมีกำแพงกับตัวเองอย่างเช่นเรื่องง่ายคือการเต้นการร้องเพลงอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้มั่นใจพอวันหนึ่งทีมบอกว่าเฮ้ยเราทำได้นะลองฝึกดูหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ทำพอเห็นตัวเองทุกวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้อยู่กับ Beyond Cloud ครับแค่ไหนมันทำทุกอย่างที่ทำได้โดยที่สุจริตแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะผมจะคิดอย่างนี้ตลอดแล้วเวลาทำงานคือผมเอางานทุกอย่างโยนทิ้งหมดทุกอย่างที่มีแล้วมาโฟกัสที่คินพอสโฟกัสกับโปรเจกต์ต่างๆของคินพอสตลอดปีครึ่งคือทุกงานผมโยนทิ้งหมดจริงๆสำหรับผมเท่านี้ก็ถือว่าผมให้คุณค่ากับงานนี้มากแล้วยังได้ผลตอบรับที่ดีแล้วมีคนที่รักที่ชอบแล้วก็ผมว่ามันก็ยังไปต่อได้อีกในความรู้สึกที่เราจะส่งไปมันเหมือนคุณค่ากับการที่เราเริ่มที่จะวางโปรเจกต์ของเราแล้วให้เวลาใช่ถามว่าเต็มที่ขนาดไหนเต็มที่ที่สุดเท่าที่อย่างที่บอกว่าเท่าที่ผมจะนึกออกโดยที่ผมไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นคือเหมือนเราไม่รู้หรอกว่าณวันนั้นมันจะเป็นแบบวันนี้เพราะว่าทุกครั้งที่เข้าถ่ายอ่ะบทมันแปลกใหม่มากซึ่งถ้าเกิดคนดันไม่ชอบแฟนๆไม่ชอบไม่ให้การตอบรับที่ดีก็อาจจะล้มไปเลยก็ได้แต่วันนี้จริงๆสิ่งหนึ่งก็คืออยากจะขอบคุณแฟนๆมากๆครับขอบคุณทุกๆคนขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนที่แบบว่าให้การตอบรับที่ดีมากมันเติมเต็มเราไปทุกวันนะแล้วเราก็อยากจะส่งความสุขตอบแทนให้กับทุกๆคนในทุกวันเช่นกันเราเหนื่อยกันมากๆณวันนั้นด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบวันนี้เราเหนื่อยชนิดที่แบบเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แล้วครับเราแค่ทำไปเรื่อยๆผมมองว่าชื่อเสียงคือผลพลอยได้นะสิ่งที่สำเร็จที่สุดคือเราส่งความสุขให้คนและถึงจริงๆด้วยแล้วทั่วโลกพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขขึ้นเราดีใจมากเพราะการกำลังใจของเขาก็ทำให้พวกเรามีความสุขเช่นกันมันเหมือนแบบเติมเต็มกันไปมาคือแค่รู้สึกว่าเหมือนคินพอสแบบเป็นสารที่ทั่วโลกเข้าใจได้ในแบบเดียวกันเลยครับก็ประทับใจคิดว่าอะไรมันคือกุญแจที่ทำให้เรามายืนตรงนี้แล้วก็มีเวิลด์ทัวร์กับแฟนๆทั่วโลกครับถ้าสำหรับผมสำหรับพี่เนี่ยก็ผมคือเราโฟกัสอย่างเดียวจริงๆผมเชื่อในการโฟกัสอย่างแรกอย่างที่สองก็คือทีมคุยกันแต่แรกผมคุยกับโปผมคุยกับพี่ปอนตั้งแต่ชวนเขามาที่แรกเลยว่าอยากทำอะไรที่มันแตกต่างอยากทำอะไรที่มันกล้าที่จะทำจริงๆไม่ใช่ว่าแบบขายไปว่าจะทำแล้วก็ไม่ทำผมว่าคีย์ตรงนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนได้เก็ทความเป็นมนุษย์ในเรื่องได้เก็ทความทาเลนต์ได้เก็ทความน่ารักได้เก็ทความเซ็กซี่ต่างๆในเรื่องจนเกิดให้เป็นคินพอสถึงทุกวันนี้ครับโปรมองว่าคือถ้าเกิดเป็นแบบภาพลักษณ์ภายนอกเรื่องเราอาจจะเป็นซีรีส์วายแต่เป้าหมายที่เราวางกันตั้งแต่แรกอะเราไม่ได้วางว่าเราคือซีรีส์วายเราคือซีรีส์หนึ่งที่เล่าถึงความเป็นมนุษย์ได้อย่างชัดเจนว่าม
นุษย์ทุกคนบนโลกอ่ะเติมเต็มกันยังไงบ้างถึงอยู่ด้วยกันได้มันไม่ใช่แค่ว่าแบบมาเจอกันแล้วแบบมาอยู่ด้วยกันในบางพาร์ทแต่ว่าคินพอสคือเหมือนโชว์ให้เห็นว่าเติมเต็มกันในมุมไหนบ้างอะไรครับซึ่งเพราะว่าอันนั้นอ่ะคือสิ่งที่น่าสนใจแล้วมันโชคดีที่สุดเลยคือเป็นสิ่งที่ทั่วโลกดันเข้าใจตรงกับเราในสารที่เราสื่อไปซึ่งดีใจมากๆแล้วเมื่อกี้แบบขอตอบคำถามว่าคีย์หลักที่ทำให้คินพอสมาทุกวันนี้คือสำหรับโปโปมองว่าเป็นเรื่องของการวางแผนเขาพี่ปอนวางแผนตั้งแต่แรกว่ากินพอสจะทำยังไงแต่ละนักแสดงคือจะอยู่ในตำแหน่งแบบไหนแล้วสิ่งที่ทั้งทีมงานและทุกคนได้จากเบียนคาวคือความเป็นมนุษย์ความเป็นธรรมชาติเขาสอนให้เราเป็นมนุษย์แล้วพอเราเป็นมนุษย์เราจะเข้าใจตัวละครเพราะว่าสิ่งนี้คือคีย์หลักครับก็คล้ายๆที่ปอนบอกขยายความบอกว่าจริงๆแล้วคือถ้าเราจะนิยามว่าซีรีส์วายหรือไม่วายหรือซีรีส์ผู้ใหญ่หรือเด็กจริงๆก็แล้วแต่คนจะนิยามแต่สุดท้ายผมคิดว่าต่อให้นิยามหรือไม่นิยามความแตกต่างมันก็คือสิ่งที่สวยงามคือถ้าไม่มีซีรีส์ที่กล้าแสดงออกแบบนี้ก็ไม่ทำให้วงการมีช้อยส์สำหรับคนดูให้ดูหลากหลายแบบนี้นึกออกไหมครับจริงๆแล้วผมว่าคีย์ที่ผมบอกไปเนี่ยผมว่าคือการกล้าแสดงออกมันทำใหผมว่าทุกคนถ้ากล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะแตกต่างกล้าที่จะทำอะไรในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำดีไปแล้วเนี่ยยังไงก็มีเสน่ห์เราไม่ต้องไปคาดหวังหรอกว่าเสน่ห์มันต้องมาจากคนต้องชอบนะแต่ว่าการที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบการได้ทำงานดีๆออกไปผมว่าเท่านี้ผมก็แฮปปี้มากใช่ผมเคยพูดกับพี่ปอแล้วก็พูดกับทีม Beyond Cloud คำหนึ่งว่าคือการเล่นคินพอสจบเนี่ยสำหรับผมอะผมสามารถเลิกทำงานไปเลยทั้งชีวิตได้เลยอ่ะแบบว่านอนอยู่บ้านแล้วก็แบบไม่ทำอะไรได้เลยอ้าวโปไม่ไปเบอร์ทัวร์แล้วนะคะไปครับผมยังไปอยู่ยังไปอยู่แค่แบบให้เห็นภาพชัดก็แน่นอนความต้องบอกอย่างนี้ความรักก็เป็นสิ่งที่สวยงามมากเราควรจะมองให้เขาเป็นสิ่งที่สวยงามพูดถึงในเชิงนิตินัยที่มาซับพอร์ตความรักแล้วกันผมเชื่อว่าหลายอย่างที่สังคมมีเนี่ยควรจะมีพาร์ทของนิตินัยที่มาซับพอร์ตเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่เพื่อนเขาคือคู่ชีวิตคู่รักเนี่ยครับการที่คนอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ในแบบไหนที่คนนิยามเนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วเราไม่รู้ดีเท่าเขาสิ่งที่เขาควรจะได้รับคืออิสระทางการตัดสินใจทางความคิดและที่สำคัญเรื่องไฟนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สังคมวงกว้างข้างในและต่างประเทศให้การซัพพอร์ตที่เยอะขึ้นซึ่งผมรู้สึกดีเพราะว่าจริงๆแล้วผมเห็นเรื่องไฟนั้นตั้งแต่ผมเด็กๆคือเมื่อก่อนดูสารคดีแล้วเคยเห็นวงดนตรีพอลแมคคาร์ทนีย์อะไรเงี้ยเขาถือธงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราตอนเด็กมากๆเรา5-6 ขวบเองไม่เข้าใจแต่พอโตขึ้นมาเรามีเพื่อนต่างๆนั้นเราเข้าใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้แหละที่คือสิ่งที่เราควรจะเปิดรับเปิดกว้างแล้วไม่ต้องมาแบบจริงๆผมว่าความแตกต่างคือสิ่งที่สวยงามครับใช่เพราะว่าเรื่องเราคือแกนหลักที่เน้นอ่ะแล้วพูดกับนักแสดงทุกๆวันคือเขาแฮปปี้ที่นักแสดงทุกคนแตกต่างกันหมดไม่มีใครเหมือนใครแล้วก็จริงๆ LGBTQ+ เขามีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นเขาแค่อยากใช้ชีวิตเป็นปกติคือถ้าในเชิงนิตินัยเหมือนที่พี่มายว่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันมีขึ้นมาเนี่ยมันสามารถทำให้เขาแบบซื้อบ้านร่วมกันได้สามารถทำธุรกรรมร่วมกันได้แล้วเพราะว่ามันมีความสุขทั้งเขาและเรามีความสุขที่เราได้เห็นคนมนุษย์คนหนึ่งมีความสุขโปคิดว่าพวกเราซัพพอร์ตนะสุดท้ายอยากท้ายทั้งคู่ขอบคุณกันและกันค่ะที่จับมือพากันเดินมาถึงทุกวันนี้ได้ยากสุดเลยนะแสนเล่นแสนเล่นก็คือผมคนที่เขินเนาะแล้วเวลาขอบคุณผมจะขอบคุณทางอ้อมอ่ะถือเป็นโอกาสที่ดีก็ต้องขอบคุณโกมากๆอีกครั้งหนึ่งก็จริงๆแล้วถ้าไม่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีไม่มีคนที่ส่งเสริมคนข้างมันก็คงไม่พาให้
ได้ส่งงานไปได้ดีขนาดนี้ให้คนดูได้รับรู้ถึงความรู้สึกดีๆความสนุกผ่านเรื่องและที่สำคัญคงไม่ได้ทำให้ผมมีความสุขมากขนาดถ้าไม่ใช่โพคือเราเคยจินตนาการเนาะแต่เราก็นึกภาพไม่ออกว่าจะเป็นยังไงต้องขอบคุณโพมากจริงๆเอ้ยปากแข็งเขินครับจริงก็คล้ายๆพี่มายว่าคือถ้าวันนี้ไม่ใช่พี่มายก็คงนึกภาพตัวเองไม่ออกเลยจริงๆโพไม่ใช่พวกแสดงออกมากเท่าไหร่โพไม่ใช่คนที่แบบว่าต้องรักที่จะแสดงอะไรต่อหน้าใครอะไรเงี้ยแล้วพี่มายเขาหรือทางทีม Beyond Cloud ก็เชื่อแบบเดียวกันว่าอยากให้ทุกอย่างมันเรียลมากๆอยู่รู้สึกยังไงกันก็ให้มันเป็นแบบนั้นออกไปไม่ได้จำเป็นต้องพยายามทำอะไรซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แบบขอบคุณพี่มายแล้วก็ขอบคุณทีม Beyond Cloud ที่เห็นตรงกันทำให้พวกเราแบบรู้สึกมีความสุขในทุกๆวันที่ลืมตาขึ้นมาเลยครับก็ขอบคุณทั้ง Beyond Cloud และพี่มายครับโอเคขอบคุณครับเด็กๆอินเสิร์ตมองตรงค่ะลูกตรงซะมองตรงแล้วก็ปกไม้ปกมือได้ถ้ามองมาทางนี้ก็ถ่ายรูปก่อนยืนสองข้างอีกทีนะลูกยืนสองข้างให้ยืนเซ็ตให้ยืนเซ็ตเดี๋ยวต้องเคลียร์ไปตรงนี้เพื่อ